ค่าหรือถ้าเป็นเงินสดเนี่ยก็จะเป็นเงินมูลค่า 50,000 บาทนะคะแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงก็คือวันที่แจกเพชรเนี่ยจะเป็นวันที่มีคาร่านะคะคือวันจันทร์วันอังคารวันพุธ3วันแต่ถ้าเป็นวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นเมทัลกับแตงกวาสลับกันไปนะคะคุณเอกถามว่าวันนี้ยากหรือเปล่านะคะนิดนึงละกันถือว่านิดนึงสำหรับคาร่าแล้วคาร่าบางคนไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่นะคะถือว่านิดนึงนะคะก็มียากง่ายสลับคล้ายๆกันไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับยูเซอร์ใหม่นะคะที่เพิ่งเล่นเกมวันนี้เป็นวันแรกด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีทีมข้าวโพดนะคะลืมทักเลยบอกไอ้นี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้คาร่าจะทำการเริ่มเกมแล้วหวังว่าทุกคนคงจะเตรียมตัวในการเล่นเกมกับคาร่าเราด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีทีมมือลั่นค่ะมารายงานตัวกันแล้วใช่ไหมคะสวัสดีคุณออมซ่านะคะ LMP เพิ่งจะเล่นฝักเนื้อฝักตัวด้วยเยี่ยมไปเลยนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยฝากเพื่อนด้วยนะคะคุณอ้อมฝากทุกทีมเลยนะคะอยากจะเล่นเป็นทีมไหนนะคะก็ลองไปจอยกับทีมเขาดูก็ได้จะเล่นเป็นเดียวเป็นคู่เป็นกลุ่มอันนี้แล้วแต่ยูเซอร์เลยนะคะตอนนี้เนี่ยคาร่าอยากจะทำการเริ่มต้นเกมแล้วด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกยูเซอร์ใหม่นิดนึงนะคะว่าสำหรับใครที่เข้ามานะคะหลังจากนี้จะไม่สามารถเล่นเกมได้แล้วนะคะถ้าเกมเริ่มแล้วแล้วคุณไม่ได้เข้ามาเตรียมตัวตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะถือว่าหมดสิทธิ์ของวันนั้นไปนั่นเองนะคะสวัสดีทีมคาร่าสวยด้วยเช่นกันพูดถึงทีมนี้ที่ไรแล้วรู้สึกจั๊กจี้ทุกทีเลยนะคะอ๋อแหละสำหรับตอนนี้แล้วนะคะถึงเวลาการเล่นเกมกันแล้วแหละเชื่อว่ายูเซอร์ใหม่ก็คงอยากจะเล่นเกมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะกับเกม Quiz Hunter ปริศนาพารวยในคำถามข้อที่1ค่ะเทศกาลแห่งการพลอยรับนะคะพลอยรับนะคะใน2019เป็นชื่อเกมการแข่งขันใด Super Bowl 2019 Asian Cup 2019หรือ LPGA Tour 2019ค่ะพลอยหลับกันไปนะคะ2019จะเป็น Super Bowl Asian Cup หรือว่า LPGA Tour ไปดูเฉลยค่ะคำตอบนะคะคือซูเปอร์โบว์นั่นเองนะคะซูเปอร์โบว์เนี่ยเป็นศึกอเมริกันฟุตบอลนะคะชิงแชมป์เลยนะคะเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์รายการที่มีคนดูสูงที่สุดเลยนะคะในแต่ละปีที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะแต่ว่าปีนี้เรตติ้งต่ำมากต่ำมากเลยด้วยเช่นกันนะคะในรอบ10ปีเขาต้องบอกว่าเกมเนี้ยคือมันเป็นเกมที่น่าเบื่อมีการทำคะแนนได้น้อยนะคะในประวัติศาสตร์ของซูเปอร์โบว์ไม่มีจังหวะไหนน่าตื่นเต้นเลยด้วยเช่นกันนอกจากนี้แล้วฮาล์ฟไทม์ของเขานะคะก็ยังถูกจารึกไว้ว่าเป็นฮาล์ฟไทม์ที่ไม่น่าดูที่สุดอยากจะให้เมสเตอร์เนี่ยลองย้อนกลับไปดูสำหรับฮาล์ฟไทม์กันนะคะฮาล์ฟไทม์ที่น่าสนใจเลยก็จะมีของเคทีเพอร์รี่นะคะดีจนขนลุกไปหมดเลยคุณไมเคิลแจ็คสันก็ดีของ U2 ก็ดีนะคะตอนนั้นก็มีที่มีดราม่าก็มีจัสตินทิมเบอร์เลคกับเจเน็ตแจ็กสันด้วยเช่นกันนะคะลองไปดูละกันนะคะก็ถือว่าเป็นซูเปอร์โบว์แล้วก็ฮาล์ฟไทม์โชว์ที่มีคนติมากที่สุดเลยด้วยเช่นกันผ่านไปแล้วนะคะสำหรับคำถามข้อที่1เดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะกับคำถามข้อที่2ของเราประจำวันนี้ค่ะปลากัดสายพันธุ์ใดนะคะที่เลี้ยงเพื่อความสวยงามมากกว่าสายพันธุ์อื่นค่ะปลากัดลูกหม้อปลากัดลูกผสมหรือปลากัดจีนA, B หรือว่า C นะคะจะเป็นยี่ห้อไหนที่เขาเลี้ยงเพื่อความสวยงามกันมากกว่า Choice A, B หรือ C เฉลยค่ะคำตอบนะคะก็คือปลากัดจีนนั่นเองนะคะปลากัดจีนเนี่ยเป็นปลากัดที่เกิดมาจากการเพาะนะคะแล้วก็คัดปลากัดโดยเฉพาะเลยอันนี้เขาจะเน้นเพื่อความสวยงามนะคะให้ปลาเนี่ยมีหางยาวสีสันสวยสีเข้มนะคะจนในปัจจุบันเนี่ยสามารถผลิตปลากัดจีนที่มีจำนวนสวยค่อนข้างเยอะนะคะมีครีบต่างๆค่อนข้างจะออกมายาวนะคะโดยเฉพาะครีบหางมันจะยาวมากเป็นพิเศษกว่าตัวอื่นๆเลยแล้วก็มีรูปทรงหลายแบบสีสันเยอะแยะมากมายนะคะเป็นปลาที่ไม่ค่อยแตกตื่นตกใจเหมือนแบบพวกปลาหม้อนะคะปัจจุบันเขานิยมเรียกกันว่าปลากัดครีบยาวนั่นเองค่ะคุณเขาพอใจหมดแล้วเหรอคะหมดได้ยังไงใจหนึ่งเกมหนึ่งนะคะใช้ได้3ข้อนะคะเพิ่งผ่านไปแค่2ข้อเองสู้ๆนะคะต่อกันกับคำถามข้อที่3ค่ะ
ซูชินะคะนางเอกสาวเซ็กซี่เลยมาจากยุค90นะคะเกิดที่ประเทศใดฮ่องกงไต้หวันหรือจีนซูชินะคะคนนี้เนี่ยทำให้คาร่าสมัยก่อนเนี่ยจะคิดว่าเมพิเชียนาธเนี่ยมีความเหมือนซูชิมากๆเลยรู้สึกว่าเป็นดาราเอเชียที่เซ็กซี่มากๆแต่จริงๆแล้วนะคะเขามาจากประเทศอะไรเฉลยค่ะคำตอบคือเขามาจากไต้หวันนั่นเองนะคะในยุค90นะคะช่วงที่ภาพยนตร์จากเกาะฮ่องกงในกำลังฟื้นฟูนะคะทั้งตัวหนังตัวนักแสดงก็โด่งดังกันมากๆเลยด้วยนะคะเป็นที่ทั้งโลกเนี่ยสนใจมากๆเลยนะคะไม่เว้นแม้แต่ซูชินั่นเองจริงๆเธอเป็นคนไต้หวันนะคะที่แน่นอนเนาะก็ไปตามหาความฝันของเธอที่ฮ่องกงนะคะเธอก็เนาะมีภาพลักษณ์ค่อนข้างเซ็กซี่การแสดงก็โดดเด่นนะคะทำให้เธอเนี่ยสร้างชื่อเสียงขึ้นมานะคะในฐานะนางเอกแถวหน้าของเอเชียได้เลยด้วยเช่นกันนะคะส่วนหนังที่ทำให้เธอเนี่ยดังขึ้นมาก็มีชื่อว่า Viva Erotica นั่นเองค่ะ3ข้อแล้วนะแม่กระเกดใจหมดแล้วหรอคะบอกใจหมดไวมากเลยสู้ๆนะสู้ๆนะตอนนี้มาถึงคำถามข้อที่4แล้วค่ะเครื่องเล่น Ant-Man and the Wasp Nano Battle กำลังจะเปิดตัวที่ใดปลายเดือนมีนาคมนี้นะคะ Disneyland เชียงไฮ้ Tokyo Disneyland หรือฮ่องกง Disneyland A B หรือว่า C นะคะกำลังจะเปิดตัวแล้วด้วยเช่นกันสำหรับเครื่องเล่นอันนี้นะคะจะเป็น Disneyland ที่ไหนโตเกียวเซี่ยงไฮ้หรือฮ่องกงไปดูเฉลยค่ะคำตอบนะคะอยู่ที่ฮ่องกงนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของหนังซูเปอร์ฮีโร่แอนด์แมนแล้วก็ The Wasp นะคะก็เตรียมฉลองกันได้เลยนะคะเพราะว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เนี่ยเตรียมเอาใจสาวก Marvel โดยเฉพาะเลยนะคะการเปิดตัวความสนุกใหม่นะคะต้อนรับ2ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นก็คือ Ant-Man แล้วก็ The Wasp นั่นเองนะคะมาใน31มีนาคมนี้นะคะกับเครื่องเล่นใหม่ที่ชื่อว่า Ant-Man and The Wasp Nano Battle นั่นเองค่ะคุณไอซ์บอกว่ายากใช่ไหมคะวันนี้คาร่าอ่านคำถามดูคาร่าก็ว่ายากค่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ไปต่อกันในคำถามข้อที่5ค่ะน้องรำพึงนะคะล่าสุดเลยเพิ่งเป็นข่าวตุ๊กตาสุดสะพรึงแห่งละครทองเอกทำมาจากอะไรลูกตาลดินเผาหรือไม้สักค่ะอันนี้ถ้าใครติดตามข่าวนะคะก็น่าจะตอบกันได้เนาะถ้าได้อ่านข่าวกันเมื่อเช้านี้นะคะจะเป็นลูกตาลนะคะที่เขาทำมาจากลูกตาลหรือดินเผาหรือไม้สักไปดูเฉลยค่ะคำตอบคือลูกตาล choice A นั่นเองนะคะน้องรำพึงตุ๊กตาสุดสะพรึงนะคะเป็นตุ๊กตาลูกตาลประดิษฐ์ฝีมือนะคะจากการสร้างสรรค์ของคุณตาพุทธนะคะนามมั่นอายุ82ปีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านม่วงงามหมู่2นะคะตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะที่ทางทีมงานละครเนี่ยได้ติดต่อจ้างให้ทำขึ้นมานะคะเพื่อละครเรื่องนี้โดยเฉพาะนั่นเองค่ะคุณพี่ๆใจหมดแล้วหรอคะคุณพี่ๆถ้าข้อนี้เนี่ยตอบไม่ได้วันพรุ่งนี้มาเล่นเกมกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้มาชิงเงินกันนะคะต่อกันดีกว่ากับเกมของเราในวันนี้กับคำถามข้อที่6ค่ะลูคัสแกรมนะคะเป็นเจ้าของเพลงฮิตใด When You Say Nothing At All 7 Years หรือ Let Her Go ค่ะสำหรับคาร่าเองคาร่าก็เคยผิดพลาดในการอ่านชื่อนักร้องคนนี้เหมือนกันสมัยก่อนอ่านเป็นอะไรรู้มั้ยลูคัสเกรแฮมเป็น2พยางค์เกรแฮมแต่จริงๆแล้วนะคะเหมือนรั่วอ่ะกลายเป็นลูคัสแกรมนะคะมันคือแบบแกรมนะคะไม่ใช่เกรแฮมนั่นเองเนาะแต่เขาจะเป็นนะคะเจ้าของซิงเกิลเพลงใดเฉลยค่ะคำตอบนะคะคือ7 years นั่นเองนะคะลูคัสแกรมนะคะเจ้าของ7 years love someone นะคะเพิ่งมาเมืองไทยเองนะคะมาที่คลื่นด้วยคาร่าได้สัมภาษณ์เขาว่าเมื่อวันอาทิตย์อาทิตย์ที่5กุมภาที่ผ่านมานะคะน่ารักมากเป็นกันเองมากเดี๋ยวงงมากเลยว่ามาถึงก็คือแบบเป็นกันเองนั่งพื้นอะไรอย่างเงี้ยชิลๆเพลง Love Someone ของเขาอ่ะ When You Love Someone ใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนลิริกส์เขาบอกเขาชอบ
อาหารไทยชอบอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็น when you love ส้มตำหรือ love ต้มยำอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีไปดูย้อนหลังได้นะคะคลาสสัมภาษณ์เขาไว้ที่ทาง Facebook ของเม็ดนะคะผ่านไปแล้วนะคะ6ข้อคุณอ้อมซ่าพรุ่งนี้มาเอาใหม่นะคะสู้ๆนะเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะคุณอ้อมซ่าตอนนี้เรามาถึงเกมในช่วงหลังกันแล้วนะคะกับคำถามข้อที่7ค่ะเสือโคร่งนะคะเป็นสัตว์ประจำชาติใดบรูไนมาเลเซียกัมพูชาค่ะโอ้ยคุณ GIFT ก็ใจหมดเหมือนกันเหรอคะสู้ๆนะวันพรุ่งนี้เติมมาแล้วก็มาเล่นเกมกันใหม่นะคะ2ทุ่มครึ่งเจอกันได้เลยกับเมทัลแล้วก็แตงกวานะคะเสือโคร่งในคำถามข้อที่7นี้จริงๆแล้วเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศใดเฉลยค่ะคำตอบคือบรูไนเสือโคร่งนะคะหรือว่าเสือลายพาดกลอนนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อมีสัตว์ที่อยู่จัดว่าเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่ใหญ่มากๆเลยเสือโคร่งนี้เป็นสัตว์ประจำชาติประเทศบรูไนนั่นเองค่ะ7ข้อผ่านไปแม่กาละเกดก็ลาแล้วหรอคะบ๊ายบายนะคะแม่กาละเกดคุณหมิ่นก็บอกวันนี้หมดตัวเลยวันนี้ท่าทางจะยากอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจกับยูเซอร์ที่เหลือที่ยังอยู่ในเกมของเรานะคะสู้ๆนะยูเซอร์ทุกคนต่อกันนะคะกับคำถามข้อที่8ค่ะงานฉายหนังให้ผีบรรพบุรุษวันตรุษจีนภายในสุสานมูลนิธิพิจิตรสมัครคีไม่ได้ฉายเรื่องใดนะคะอีนางเอ๋ยเคยฝรั่งดาบมังกรยกหรือป่วงเซียงค่ะคุณอ้อมวันพรุ่งนี้ต้องไม่พลาดเลยใช่ไหมคะสู้ๆนะคะวันพรุ่งนี้ต้องห้ามพลาดนะวันพรุ่งนี้มาชิงเงินกันนะคะแต่สำหรับนี้แล้วเนี่ยคำถามข้อที่8ของเราเวลา10วินาทีก็ได้หมดลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะคำตอบจะเป็นอะไรไปดูกันค่ะคำตอบนะคะก็คือดาบมังกรหยกนั่นเองนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ30คนนะคะจับกลุ่มรับชมหนังนะคะการฉายหนังให้ผีบรรพบุรุษในวันตรุษจีนนะคะภายในสุสานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีนั่นเองนะคะซึ่งมีบริเวณติดกับวัดมูลเหล็กนะคะตำบลคลองคาเชนอำเภอเมืองนะคะโดยภาพยนตร์ที่ฉายปีนี้เนี่ยมีการฉายทั้งหมด3เรื่องนะคะเป็นเรื่องนะคะมีภาพยนตร์ปวงเซียงนะคะจะเป็นภาพยนตร์สำหรับไหว้เจ้าแล้วก็วิญญาณพระบรุษนั่นเองนะคะต่อด้วยภาพยนตร์จีนอันนี้จะเป็นแอคชั่นนะคะนะคะหนังชื่อว่าหนังจีนฟ้านี่ใหญ่ได้คนเดียวและตบท้ายด้วยหนังไทยนะคะก็คืออีนางเอ๋ยเคยฝรั่งนะคะส่วนดาบมังกรหยกไม่ได้ฉายให้ชมในครั้งนี้ค่ะคุณ GS ก็บอกว่าใจหมดแล้วด้วยเช่นกันวันพรุ่งนี้เอาใหม่นะคะยูเซอร์ที่บายบายคาร่ากันไปแล้วแต่สำหรับใครที่ยังอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันในคำถามข้อที่9ค่ะเทศกาลเบญจมาศบานในม่านหมอกประจำปี2562จัดณอำเภอใดวังน้ำเขียวสวนพึ่งหรือปากช่องค่ะเอาแหละนะคะตอนนี้คำถามข้อที่9ของเราเดินทางมาถึงตอนนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะจะจัดที่อำเภอใดนะคะกับเทศกาลนี้เฉลยค่ะคำตอบนะคะก็คือวังน้ำเขียวคนตอบถูกนะคะ393คนมีคนใช้หัวใจไปนิดหน่อยนะคะ58คนนั่นเองนะคะที่บริเวณสวนเกษตรสาธิตนะคะเนื้อที่กว่า50ไร่ข้างสำนักงานองค์การบริหารสวนตำบลไทยสามัคคีนะคะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะได้มีการแปลงปลูกต้นเบญจมาศหลากหลายพันเลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอกประจำปี2562นั่นเองนะคะซึ่งทางหลายองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีนะคะได้ร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่เนี่ยปลูกกันขึ้นมานะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวกันในช่วงวันเทศกาลวันวาเลนไทน์นะคะที่จะถึงนี้ด้วยนะคะโดยขณะนี้ต้นเบญจมาศนะคะที่เราได้ทำการปลูกไว้เนี่ยกำลังเริ่มแบ่งบานออกมามีสีสันสวยด้วยนะคะพร้อมต้อนรับทุกๆคนแล้วด้วยเช่นกันค่ะทีม HUM นะคะบอกว่าตอนนี้ใจคอเริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมคะ3ข้อนะทีม HUM นะคะสู้ๆนะคะ3ข้อเท่านั้นเอาให้ได้นะคะเพชรในวันนี้ต่อกันในคำถามข้อที่10ค่ะ
ริ้วรอยระหว่างคิ้วและดวงตาสามารถสะท้อนได้ถึงโรคเกี่ยวกับอวัยวะใดไตลำไส้หรือตับค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาแล้วนะคะไปดูเฉลยกันคำตอบนะคะตับนั่นเองตอนนี้เหลือคนอยู่ในเกมของเราไม่ถึง300คนแล้วนะคะสำหรับริ้วรอยนะคะระหว่างคิ้วกับดวงตาสามารถสะท้อนได้ถึงตับนะคะคนที่ทานแอลกอฮอล์เยอะๆนะคะหรือว่ารับประทานอาหารที่มีสารพิษตกค้างมากๆส่วนใหญ่จะเกิดเส้นนะคะเป็น2เส้นระหว่างคิ้วนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าสมมุติเนี่ยใครเริ่มมีเนี่ยจะต้องเริ่มมีปัญหาทางด้านตับแล้วด้วยเช่นกันสำหรับใครที่เที่ยวเยอะแฮงเอาท์กันชิลกันทุกวันเนี่ยก็มักจะมีเส้นลึกนะคะเส้นเดียวตรงหว่างคิ้วนั่นเองนะคะอันนั้นน่ะเริ่มอันตรายแล้วยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะข้อที่10ผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไปอีก2ข้อจนถึงคำถามข้อที่12ในวันนี้นะคะจะเหลือผู้เล่นกี่คนกันและจะมีกี่คนที่สามารถเข้าไปพิชิตเพชรมูลค่า 55,555 เพชรกันได้ต่อกันในคำถามข้อที่11ค่ะนานเฉาเว่ยนะคะมีชื่อไทยว่าอะไรป่าช่างเหงานะคะฟ้าทลายโจรหรือพญายอค่ะ2ข้อสุดท้ายแล้วนะคะยูเซอร์2ข้อสุดท้ายและ10วินาทีหมดลงเรียบร้อยแล้วเรามาทำการเฉลยเลยค่ะคำตอบคือป่าช้าเหงานั่นเองนะคะมีคนใช้หัวใจไปแค่4ดวงเองน้อยมากนะคะนานเฉาเว่ยนะคะหรือชื่ออื่นจะมีเป็นป่าช้าเหงานะคะหรือว่าป่าช้าหมองนะคะเป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองนะคะพบได้ตามป่าดงดิบแล้วก็ป่าเบญจพรรณนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ปลูกกันค่อนข้างเยอะทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะพืชนานเฉาเว่ยนะคะเป็นไม้ยืนนะคะสูงประมาณ 6-8 เมตรนะคะใบเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปรีนะคะปลายแหลมโคนนะคะโคนป้านมนนะคะใบอ่อนมีรสขมจัดนะคะส่วนดอกเขาเนี่ยจะเป็นดอกสีเหลืองนะคะหรือสีขาวอ่อนตามซอกใบนะคะแล้วก็ปลายยอดในช่วงฤดูฝนนะคะดอกไม้เนี่ยกลิ่นหอมนะคะผลจะมีลักษณะค่อนข้างกลมเกลี้ยงเลยแบ่งออกเป็น3ภูนะคะในแต่ละ1ภูก็จะมีอยู่1เมล็ดนั่นเองนะคะส่วนที่เรานำมาใช้เป็นยาก็ได้แก่ใบนะคะซึ่งสามารถทานสดได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะต้มกับน้ำดื่มก็ได้สรรพคุณของเขาก็คือลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดความดันโลหิตแล้วก็ลดระดับไขมันในเลือดเป็นต้นค่ะตอนนี้ข้อสุดท้ายแล้วคำถามข้อที่12ค่ะยูเซอร์คะถ้ามันยากอะให้คิดไว้ค่ะตัวหารมันน้อยตัวหารมันน้อยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะกับคำถามข้อที่12ค่ะผลไม้ชนิดใดนะคะในตัวเลือกมีค่าน้ำตาลน้อยที่สุดเมื่อบริโภคกับหน่วย100กรัมค่ะแก้วมังกรส้มหรือสับปะรดสุดท้ายแล้วนะคะคำถามในวันนี้คำตอบนะคะจะทำให้มีสักกี่คนนะคะที่ผ่านเข้าไปพิชิตเพชรมูลค่า 55,555 เพชรกันได้ตอนนี้เราไปเฉลยเลยค่ะคำตอบคือแก้วมังกรแก้วมังกรนะคะคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะมีชื่อเสียงในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าสรรพคุณของแก้วมังกรนั้นเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนะคะเหล็กแมกนีเซียมวิตามิน B3 แก้วมังกรบำรุงผิวพรรณนะคะรวมไปถึงยังมีการดูดซับสารพิษต่างๆในร่างกายแก้วมังกรนะคะ100กรัมเนี่ยมีน้ำตาลนะคะประมาณ8กรัมสับปะรดนะคะอันนี้ทราบกันดีนะคะทานแล้วสดชื่นเป็นผลไม้ที่ทานง่ายนะคะทาน100กรัมเท่ากับนะคะมีน้ำตาล10กรัมส่วนส้มแคลอรี่ต่ำนะคะน้ำตาลต่ำทำให้มีวิตามินสูงส้มเขียวหวาน100กรัมนะคะมีน้ำตาล12กรัมนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะคะว่ามียูเซอร์ตอบถูกกันกี่คนวันนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับ188ยูเซอร์ค่ะวัน
่งเพชรกันคนละ295เพชรนะคะเก่งมากเยี่ยมมากเลยเซอร์ไวเวอร์ของเราในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยคาร่าหมดเวลาแล้วด้วยเช่นกันนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาชิงเงินกันนะคะแล้ววันอังคารวันจันทร์นะนะคะก็มาชิงเพชรกับคาร่าได้ด้วยเช่นกันนะคะวันพรุ่งนี้อาจจะง่ายก็ได้เพราะวันนี้ยากไปแล้วยังไงให้เติมหัวใจมาเตรียมเล่นเกม Quiz Hunter ปริศนาพารวยกันได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วจริงๆเดี๋ยวสำหรับคาร่าเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าแต่ว่าเกมของเรามีทุกๆวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไม่เล่นวันเสาร์วันเดียวแล้วก็มีวันอาทิตย์อีกนั่นเองนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ต้อนรับยูเซอร์ใหม่ของเราด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เนี่ยคาร่าต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าแต่สำหรับเกมวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมทูทูไลฟ์กับเกม Quiz Hunter ปริศนาพารวยวันนี้ไปก่อนค่ะ